ครับเพื่อนๆครับนี่ชวนเพื่อนมาทำมาทานนะครับมารีวิวเนาะผัดไทยครับผมมาชิมด้วยกันครับผมนะอร่อยเลยครับผมจะรอเลยครับผัดไทยครับผมนะนี่เป็นผัดไทยหมูเนาะนะครับผมนะของที่บ้านก็ใช้ปักเป็นคะน้านะครับผมใส่ไข่ใส่ผักกาดนะครับผมนะผมรสชาติเข้มข้นเลยครับผมมาครับนั่นครับผมร้อนๆเลยครับปักโปจางก็จะมีไตรกวานะครับมะนาวครับผมแล้วก็เชอรี่มะเขือเทศเชอรี่นะครับแล้วก็ถั่วงอกครับทานคู่กันเนาะอร่อยนะครับผมมาครับทานครับผมทานเลยครับอร่อยอร่อยครับผัดไทยหมูครับผมครับผัดไทยใส่หมูครับชวนทุกท่านครับทานกันครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมอะไรที่ชื่นชอบก๋วยเตี๋ยวผัดเนาะครับก๋วยเตี๋ยวผัดไทยครับทานกันครับอร่อยอร่อยเลยครับผมมาครับทุกท่านครับผมนะทานกันครับแต่ได้เลือกอยากทานก๋วยเตี๋ยวผัดเนาะถึงผัดไทยนะครับผมนะถ้าสะดวกทำเองก็ทำนะครับรสชาติก็โปรดตามแต่ละจังครับผมถ้าทำได้ไม่สะดวกไม่ว่างเนาะก็ซื้อตามร้านที่มีขายนะครับหรือว่าร้านที่เขาทำเป็นอาชีพฝีมือดีๆอะไรนะครับหรือว่าตามมาตรการตลาดอาหารเนาะทุกคนที่อยู่ไทยครับทุกคนที่อยู่ต่างประเทศมีวิธีเดียวคือต้องทำเองเนาะนะครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมอร่อยๆครับเชิญชวนทุกท่านครับมาทานกันครับมาครับทุกท่านครับผมทานกันครับเดี๋ยวรอเลยครับผมคลิปนี้ก็จบกันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะจะได้ผลิตคลิปดีๆมาให้เพื่อนชมครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับผม